บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมะที่ทรงสั่งสอนดังเช่นไตรสิกขาดังกล่าวอันที่จริงธรรมะที่ทรงสั่งสอนนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกๆคนต่างมีพื้นอยู่ในจิตใจของตนและโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่าภูมิมนะคือใจหรือความรู้สูงเป็นผลของกุศลซึ่งได้ประกอบกระทำมาจึงได้มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ภูมิมนะความรู้หรือใจสูงที่ว่าเป็นผลของกุศลคำว่ากุศลนั้นแปลว่ากิจของคนฉลาดโดยตรงความฉลาดนี่แหละเป็นกุศลก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาจึงมีสัชชาติปัญญาที่ว่าปัญญาที่ได้มากับชาติคือความเกิดมาพร้อมกับชาติคือความเกิดมนุษย์หรือคนจึงมีความรู้สูงมาแต่กำเนิดต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเพราะฉะนั้นตั้งแต่บังเกิดมีสัตวโลกมาในโลกนี้ก็ว่าได้มนุษย์ได้มีความเจริญต่างๆทั้งในด้านวัตถุทั้งในด้านจิตใจในด้านวัตถุนั้นก็มีความรู้ความฉลาดสามารถสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างสิ่งต่างๆอันอำนวยทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งเพื่อสร้างทั้งเพื่อทำลายกันดังที่ปรากฏในทางจิตใจก็มีความเจริญได้มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาเอกบังเกิดขึ้นในโลกก็จากหมู่มนุษย์นี้เองอันแสดงถึงมีความเจริญทางจิตใจถึงที่สุดสามารถปฏิบัติทำกิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปได้ส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นเรียกว่าตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้ก็อยู่คงที่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่ไม่มีความเจริญคืบหน้าเหมือนอย่างมนุษย์ที่มนุษย์เป็นดังนี้ก็เพราะอำนาจของกุศลโดยตรงก็คือสัชชาติปัญญาปัญญาที่ได้มาพร้อมกับชาติคือความเกิดนี้เองคือธรรมะที่แปลว่าทรงไว้คือเป็นสภาพที่ทรงไว้ทรงตัวเองคือทรงธรรมะเองโดยเป็นสัจจะคือความจริงอยู่ทุกการสมัยดังที่เรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาและทรงภูที่ทรงธรรมะให้ทรงหรือดำรงอยู่ได้เช่นเดียวกับชีวิตซึ่งเป็นเครื่องทรงหรือดำรงร่างกายหรือรวมเรียกว่าบุคคลสัตว์ให้ดำรงอยู่หรือให้ทรงอยู่เช่นร่างกายที่มีชีวิตก็เป็นร่างกายที่ดำรงอยู่ทรงอยู่
ยืนเดินนั่งนอนได้ชีวิตเป็นเครื่องทรงหรือดำรงร่างกายนี้ดังกล่าวแต่ถ้าขาดชีวิตไม่มีชีวิตร่างกายนี้ก็ต้องนอนทอดทิ้งอยู่บนแผ่นดินไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมายืนเดินนั่งนอนได้เพราะไม่มีเครื่องทรงอยู่คือชีวิตและเครื่องทรงอยู่คือชีวิตนี้ก็ประกอบด้วยจิตใจและกายอันนี้ที่รวมกันอยู่นั่นเองกายและจิตใจนี้ทรงอยู่ดำรงอยู่หรือว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุทั้งหกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุรุษสตรีนี้มีธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่างกับวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ประกอบกันอยู่ทรงอยู่ยังดำรงความเป็นสัตว์บุคคลเป็นชายเป็นหญิงที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าธาตุเหล่านี้แตกสลายความทรงอยู่ดำรงอยู่ของชีวิตก็ต้องสิ้นไปหมดไปสิ่งที่ดำรงอยู่หรือทรงอยู่อันเป็นเครื่องให้ทรงอยู่หรือดำรงอยู่ดังกล่าวนี้ก็เท่ากับเป็นธรรมะที่แปลว่าทรงอยู่หรือดำรงอยู่คุณอันเป็นเครื่องให้ทรงอยู่ดำรงอยู่ก็คือธรรมะนั่นเองตัวธรรมะเองนั้นก็ทรงอยู่ดำรงอยู่และส่วนที่เป็นคุณก็เป็นเครื่องทำให้ทรงอยู่ดำรงอยู่ในทางที่เป็นคุณด้วยและแม้ส่วนที่เป็นโทษก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นโทษก็เป็นสิ่งที่ทรงอยู่ดำรงอยู่โดยความเป็นโทษและทำให้ผู้ที่มีอยู่ก็ทรงอยู่ดำรงอยู่โดยความเป็นโทษในทุกๆคนย่อมมีสิ่งที่ทรงอยู่ดำรงอยู่ดังกล่าวมานี้และนอกจากส่วนที่เป็นคุณและส่วนที่เป็นโทษแล้วยังมีส่วนที่เป็นกลางๆไม่ใช่คุณไม่ใช่โทษก็เป็นส่วนที่ทรงอยู่ดำรงอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงจึงได้ตรัสแสดงไว้ทั้งหมดว่าธรรมะคือส่วนที่ทรงอยู่ดำรงอยู่นี้มีเป็นสามคือกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤตคือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเมื่อจะชี้ตัวอย่างธรรมะที่เป็นส่วนกุศลก็ได้มีอยู่ในบุคคลผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ยกข้อที่สำคัญที่สุดก็คือสัจฉาทิปัญญาปัญญาที่ได้มากับชาติคือความเกิดพร้อมทั้งสังขารร่างกายจิตใจอันพร้อมที่จะได้ปฏิบัติกระทำในทางพัฒนาคือทำให้เกิดความเจริญนี้เป็นตัวอย่างของกุศลธรรมส่วนนี้เป็นอกุศลธรรมนั้นก็ยกตัวอย่างได้แก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ไม่ได้สัจฉาทิปัญญามาเหมือนอย่างมนุษย์มีร่างกายพร้อมและจิตใจไม่อาจที่จะปฏิบัติพัฒนาให้มันเกิดความเจริญส่วนที่เป็นกลางๆนั้นก็หมายถึงร่างกายและจิตใจเองที่ได้มาโดยธรรมชาติธรรมดาตลอดจนถึงการกระทำที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเช่นการยืนเดินนั่งนอนการบริโภคการทายซึ่งเป็นไปตามธรรมดาของร่างกายตลอดจนถึงการดูการฟังการสูดดมการลิ้มรสการถูกต้องทางกายความคิดต่างๆรวมทั้งการกระทำอะไรๆการพูดอะไรๆการคิดอะไรๆที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา
เหล่านี้นับว่าเป็นของกลางๆเช่นคนที่ต้องยืนเดินนั่งนอนต้องกินดื่มทำพูดคิดต่างๆเป็นต้นดังกล่าวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าบาปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความชั่วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนให้ใช้สิ่งที่มีเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานี่แหละละความชั่วกระทำความดีต่างๆคือว่าใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้มนะคือใจพร้อมทั้งวาจาหรือว่าใช้ทวารทั้งสามคือกายวาจาใจเว้นจากอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลประกอบกุศลธรรมคือธรรมะที่เป็นกุศลต่างๆเพราะว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากการกระทำอันประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจสำเร็จเป็นการงานที่กระทำต่างๆอันเรียกว่ากรรมแปลว่าการงานที่กระทำเมื่อทำดีก็เป็นกรรมดีเมื่อทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งถึงการกระทำการงานที่กระทำดังกล่าวนี้จึงเรียกว่ากรรมและกรรมดังกล่าวมานี้คือการกระทำหรือการงานที่กระทำเมื่อทำชั่วเราก็เรียกกันในภาษาไทยว่าทำความชั่วทำดีก็เรียกกันในภาษาไทยว่าทำความดีมีคำว่าความดีความชั่วเพราะฉะนั้นคำว่าความดีก็คือกุศลธรรมนั่นเองความชั่วก็คืออกุศลธรรมนั่นเองซึ่งแสดงว่าต้องมีความดีต้องมีความชั่วอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีมีความดีมีความชั่วมีความดีก็คือมีกุศลธรรมมีความชั่วก็มีก็คือมีอกุศลธรรมคำว่าธรรมะนั้นเป็นสภาพก็คือตัวความที่เราพูดกันในภาษาไทยนี่เองแต่ว่าความดีความชั่วนี้จะปรากฏด้วยการกระทำเมื่อกระทำความดีก็เป็นกรรมดีเมื่อกระทำความชั่วก็เป็นกรรมชั่วแต่เมื่อไม่กระทำความดีความชั่วก็ย่อมยังไม่มาเกิดขึ้นในบุคคลต่อเมื่อกระทำจึงจะมาเกิดขึ้นในบุคคลและเมื่อมาเกิดขึ้นในบุคคลก็ทำให้บุคคลเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่วไปตามความดีหรือความชั่วที่กระทำและก็เป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วขึ้นทันทีที่ได้กระทำความดีหรือความชั่วนั้นนี้เป็นสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนในการกระทำความดีหรือความชั่วทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะที่เป็นกลางๆอันมีอยู่ในบุคคลทุกคนคือกายใจหรือกายและจิตหรือว่าสังขารร่างกายที่สมมติเรียกว่าอัตภาพตัวตนนี่แหละหรือว่าโดยตรงเมื่อยกเอาทวารคือทางที่จะกระทำกรรมก็คือกายทวารทางกายวจีทวารทางวาจามโนทวารทางใจนี่เองซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆคือเป็นส่วนที่เป็นกลางๆเป็นความที่เป็นกลางๆซึ่งทุกคนได้มาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาก็มีกายและจิตนี้มามีสังขารร่างกายนี้มามีกายวาจาใจนี้มาหรือเรียกตามภาษาธรรมะว่าเป็นวิบากขันธ์คือเป็นขันธ์ที่เป็นวิบากคือเป็นส่วนผลที่ได้มาตั้งแต่เกิดไม่เรียกว่าเป็นดีหรือไม่เรียกว่าเป็นชั่วเป็นกลางๆก็ให้ใช้ส่วนที่เป็นกลางๆนี่แหละโดยเว้นจากกรรมที่ชั่วที่ผิดอันเรียกว่าอกุศลกรรมหรือบาปกรรมประกอบกรรมที่ดีที่ชอบอันเรียกว่าบุญกรรมหรือกุศลกรรม
และก็ตรัสให้ชำระจิตใจของเราของตนเองนี่แหละให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะจิตใจนี้เป็นส่วนสำคัญมาจับกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนจากธรรมชาติธรรมดาคือธรรมะที่เป็นกลางๆที่ทุกคนมีอยู่นี่แหละเพราะว่าทุกคนนั่นก็ต้องมีกายพร้อมทั้งใจอันประกอบด้วยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมโนคือใจและทุกคนเมื่อจะทำอะไรก็ต้องใช้ร่างกายใช้ตาใช้หูเป็นต้นเช่นว่าเมื่อจะฟังอะไรก็ต้องใช้หูฟังจะดูอะไรก็ต้องใช้ตาดูจะทราบกลิ่นก็ต้องใช้จมูกจะทราบรสก็ต้องใช้ลิ้นจะทราบสิ่งถูกต้องก็ต้องใช้กายจะคิดจะรู้อะไรก็ต้องใช้มโนคือใจก็ต้องอาศัยอายตนะเหล่านี้นั่นเองและโดยเฉพาะอายตนะข้า5ข้อข้างต้นคือตาหูจมูกลิ้นและกายนั้นเป็นส่วนประสาททางร่างกายซึ่งเป็นส่วนภายนอกส่วนมโนอันเป็นข้อที่6นั้นเป็นส่วนภายในประกอบกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรทุกอย่างจึงต้องอาศัยทั้ง6ทางนี้ประกอบกันยกตัวอย่างเช่นกำลังฟังธรรมบรรยายอยู่นี่ก็ต้องมีร่างกายพร้อมที่จะฟังดังเช่นที่นั่งสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจสำรวมกายนั่นก็คือร่างกายพร้อมทั้งหูเรียกว่าเงี่ยหูที่จะฟังกายก็ต้องมีความสำรวมสำรวมวาจานั่นก็คือต้องสำรวมความคิดซึ่งเป็นต้นของวาจาไม่คิดไปในเรื่องอื่นและสำรวมใจนั้นก็คือต้องตั้งใจมีความตั้งใจที่จะฟังเรียกว่าในการฟังนี้หูก็ต้องฟังวาจาคือความคิดก็ต้องคิดไปในสิ่งที่ฟังใจก็ต้องตั้งที่จะฟังคือใจก็ต้องฟังแปลว่าหูก็ต้องฟังใจก็ต้องฟังและความคิดก็ต้องคิดไปตามที่ฟังดังนี้จึงจะฟังได้ยินและเมื่อฟังได้ยินก็รู้เรื่องที่ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟังความรู้เรื่องที่ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟังนี้คือตัวปัญญาและความที่ตั้งใจฟังเป็นตัวสมาธิความที่สำรวมกายเงี่ยหูฟังเป็นศีลฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าแม้ในการฟังธรรมบรรยายที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้กายก็ต้องเป็นศีลคือต้องมีความเป็นปกติมีความสำรวมใจก็ต้องมีสมาธิคือตั้งใจฟังจึงจะได้ปัญญาคือความที่ฟังได้ยินและได้ความรู้ความเข้าใจตามที่ฟังตามที่จะพึงได้อันเป็นตัวปัญญาทุกคนจะต้องใช้อาการของร่างกายที่ต้องสำรวมอาการของใจที่ต้องตั้งใจดังนี้พร้อมทั้งความคิดไปตามจึงจะได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ทำนั้นๆต้องเป็นดังนี้ทุกอย่างอันจะขาดเสียไม่ได้ถ้าขาดเสียแล้วการทำการงานทุกอย่างไม่มีความสำเร็จตั้งแต่เป็นเด็กเรียนหนังสือมาในขั้นต้นจนต้องเรียนสำเร็จและเมื่อทำการงานอะไรทุกอย่างก็จะต้องอาศัยอาการทั้ง3นี้คือความสำรวมทางกายความตั้งใจและปัญญาที่ได้จากอาการทั้ง2นั้นมาประกอบกระทำการงานต่างๆต้องมีอาการทั้ง3นี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นจึงจะสำเร็จเป็นการงานทุกอย่างแต่ว่าในการประกอบกระทำอาการทั้ง3อย่างดังที่กล่าวนี้ย่อมเป็นไปได้ทั้งในทางดีทั้งในทางชั่วจะทำความดีก็จะต้องมีความสำรวมทางกายเพื่อที่จะทำมีความตั้งใจที่จะทำมีปัญญาที่จะทำ
จะทำความชั่วก็เช่นเดียวกันต้องมีความสำรวมทางกายที่จะทำชั่วตั้งใจที่จะทำชั่วมีปัญญาที่จะทำชั่วเพราะฉะนั้นอาการทั้งสามนี้เมื่อว่าถึงตัวอาการทั้งสามนี้จริงๆย่อมเป็นของกลางๆแต่ว่าใช้ไปได้ทั้งในทางดีทั้งในทางชั่วเหมือนอย่างมือทั้งสองของทุกๆคนที่มีอยู่ก็เป็นของกลางๆมือไม่ดีไม่ชั่วอะไรเป็นของกลางๆแต่ว่าจะใช้มือทำความชั่วเช่นไปชกต่อยใครต่อใครทำร้ายใครต่อใครก็เป็นการทำชั่วแต่จะใช้มือทำดีเช่นใช้มือทำการทำงานที่เป็นประโยชน์ทำบุญทำกุศลต่างๆก็เป็นการใช้ทำความดีตัวมือเองนั่นไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วแต่ว่าตัวบุคคลนั่นแหละเมื่อใช้มือทำดีก็เป็นการทำดีใช้มือทำชั่วก็เป็นการทำชั่วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ใช้สิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาคือเป็นสิ่งที่คนเรามีอยู่แล้วและก็กระทำมันอยู่แล้วนี่แหละให้กระทำความดีละความชั่วและให้เพิ่มพลังของการกระทำโดยเพิ่มพลังของอาการที่มีอยู่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานี่แหละให้มีพลังในการที่จะละความชั่วที่จะกระทำความดีให้มากขึ้นจึงได้ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติอันเรียกว่าเป็นศีลข้อปฏิบัติอันเรียกว่าเป็นสมาธิข้อปฏิบัติอันเรียกว่าปัญญาให้เป็นข้อที่เรียกว่าเป็นสิกขาหรือศึกษาคือให้ศึกษาให้รู้จักและฝึกปฏิบัติให้เป็นขึ้นให้มีขึ้นให้เป็นศีลขึ้นให้เป็นสมาธิขึ้นให้เป็นปัญญาขึ้นฝึกหัดกายวาจาใจนี้เองให้เว้นจากบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายทางกายทางวาจาทางใจโดยที่งดเว้นใจของตัวเองให้ได้จากความโลภความโกรธความหลงจากตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอันจะดึงไปให้ประพฤติทางกายประพฤติทางวาจาประพฤติทางใจเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆดังนี้เป็นศีลให้ฝึกปฏิบัติจิตใจนี้ให้สงบจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวในทางที่ดีที่ชอบให้จิตตั้งมั่นอยู่เป็นอารมณ์อันเดียวอันเป็นอารมณ์ที่ดีที่ชอบนั้นอันจะทำจิตใจให้สงบจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสมาธิและให้ฝึกตัวความรู้ที่เป็นสัจฉาทิปัญญาปัญญาโดยชาติกำเนิดและที่สั่งสมเพิ่มเติมมานี้ให้เป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงในตนเองให้รู้จักนามรูปหรือขันธ์ 5โดยเป็นไตรลักษณ์อนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์ร่องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราอันเป็นปัญญาที่กำจัดหรือที่ดับกิเลสและกองทุกข์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป